สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7บริษัททิปเปิลทูจำกัดร่วมกับเมืองไทยประกันชีวิตผงซักฟอกแอดแท็กผลิตภัณฑ์นมโฟโมสเครื่องดื่มกระทิงแดงเสนอเกมพันหน้าขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกมพันหน้าเอื้ออาทรครับทุกวันอาทิตย์นะครับเจอกันแบบนี้สนุกสนานในเรื่องราวสาระต่างๆนะครับที่เราเอามานำเสนอครับให้กับท่านผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นความสามารถของคนทางบ้านครับเป็นส่วนใหญ่นะฮะหรือว่าการมาท้าทายครับนะมาโชว์มาโชว์ก็ได้มาท้าทายก็ได้ว่าเออแบบอย่างนี้มีใครทำได้ไหมทำได้ไหมอย่างนี้นะฮะก็เดี๋ยวจะมีเรื่องราวอะไรเดี๋ยวเรารู้กันนะฮะตอนนี้พบกับดารารับเชิญของเราทั้งหมดท่านก่อนนะครับคุณคูนนะฮะน้องคูนคณินนะฮะคนนี้นะครับอีกคนน้องจิ้มเตจินใจนะฮะครับเป็นเด็กในวัยเดียวกันครับเล่นเดียวกันฮะเล่นละครเดียวกันครับครับเล่นเป็นพ่อลูกเหรอไม่รู้นะรู้เล่นเป็นคนรู้เดียวกันรุ่นเดียวกันคนนะครับหญิงเด็กของเรามารายการเราทีไรปั่นป่วนทุกครั้งครับนะครับน้องหญิงนะครับน้องหญิงธัญพัฒน์นะฮะแล้วก็คุณเจนเด็กเขียวครับนี่ผมกำลังมีรีสอร์ทอยู่ครับนะครับแล้วก็คุณทับคุณไทยครับสวัสดีครับสวัสดีขอสวยสักวันคืออะไรฮะขอสวยสักวันอัลบั้มล่าสุดอัลบั้มล่าสุดล่าสุดเลยหลังจากทำรีสอร์ทไปแล้วรีสอร์ทที่จังหวัดอะไรนะตราดตราดเกาะช้างเกาะช้างโอ้ยตอนนี้เกาะช้างน่าเที่ยวมากเลยนะอันนี้อัลบั้มใหม่เหรออัลบั้มใหม่ค่ะขอสวยสักวันค่ะขอสวยสักวันวันเดียวทำไมล่ะ10ปีก็ได้ค่ะ10ปีเพลงเขียวนี่แบบจะฉีดจะกินไม่มีปัญหาโบท็อกเอามาฉีดหน้าให้ฉันจะเลาะทั้งหน้าไม่ว่าทั้งหน้าแค่ขอสักวันเผื่อมันจะสวยเลาะได้ทั้งหน้าค่ะดีขอสักวันนะโอเคคุยกับน้องหญิงมานี่นี่เหมือนชุดออกจะออกอัลบั้มใหม่อย่างนี้อย่างนี้เขาไม่ออกอัลบั้มทุกคนอัลบั้มใหม่ป่ะหนูจ๋ามันดีไซน์มีปอนอัพด้วยเอาหวยสวยนะนี่สวยนะสวยแปลกแปลกแปลกดีเซอร์ส่วนตัวนี่ออกมาจากบ้านชุดนี้เลยเหรอไม่แต่งไม่กล้าถ้าออกมาจากชุดนี้ไม่กล้าบ้าออกจากบ้านเขาไม่ทักกันบ้างเหรออันนี้มีละครอะไรหนูจ๋าอันนี้มีละครอะไรอันนี้มี2เรื่องค่ะเรื่องแรกคือเกมกำมะลออีกเรื่องนึงคือดูตะวันนะภูผาค่ะเล่นเป็นอะไรเรื่องเกมกำมะลอนี้เล่นเป็นฟ้าเล่นคู่กับพี่ออฟชนพลค่ะโอเคติดตามได้เกมกำมะลอนะครับสนุกแน่สนุกแน่เป็นนางเอกแล้วโอเคมาพี่คู่นี้เรื่องอะไรกระบือบานกระบือบานเป็นยังไงครับน้องคูนกับจิมก็คือเรื่องเราก็กำลังเข้มข้นครับเป็นคอมเมดี้ฮะกระบือบานนี่หมายความว่าคนเลี้ยงควายใช่ไหมใช่ครับกระบือบานเป็นผู้พิทักษ์ควายอ๋อไม่ใช่คนเลี้ยงเหรอไม่ใช่ครับคือเราต่อสู้เพื่อให้ควายเนี่ยได้ไถนาต่อไปครับแล้วคุณเล่นเป็นอะไรเล่นเป็นพระเอกเลยป่ะเป็นพระรองครับเป็นพระรองใช่รองจากใครอ่ะรองจากพี่นิวฮะอ๋อนิววงศกรนิววงศกรแล้วคุณเนี่ยผู้ร้ายป่ะเนี่ยผู้ร้ายป่ะผมร้ายเหมือนเดิมครับร้ายเหมือนเดิมผมร้ายเหมือนเดิมหลานไม่ครับบทมันร้ายเหมือนเดิมหลานมากร้ายเหมือนเดิมเหมือนเดิมคือผมร้ายได้หรอโอเคไหมขอสักวันร้ายอันนี้คือดาราของท่านวันนี้นะฮะวันนี้ก็ถ้าเกิดมีใครมาโชว์ก็ต้องเป็นคณะกรรมการเซ็นนิดนึงว่าสิ่งของที่เขาขอมาเหมาะสมกับความสามารถในการแสดงเขาไหมครับนะครับนอกนั้นวันนี้มีน้องๆนะครับจากอินเตอร์แคร์บริรักษ์ครับวันนี้น้องๆนะครับผู้หญิงท่านของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวๆครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวๆ
มาทุกครั้งถ้าหาว่าขอของรางวัลถ้าเกินกว่า70คะแนนก็จะได้ของรางวัลไปแต่ถ้าไปถึงแล้วก็โฟร์โมสครับมอบเงินรางวัลให้ 3,000 บาทโฟร์โมสแบงค์ดาวเหนียวรออยู่แล้วเลยนะครับพบเลยนะครับคุณรงคุณนุ้ยเข้าช่วงของปลายเดือนเมษาแล้วนะสองคนนี้ก็เริ่มว่างแล้วเพราะว่าช่วงเมษาไม่ว่างเลยงานเยอะงานเยอะสงกรานต์สงกรานต์อะไรก็จะไปเจอเจเน็ตที่บุรีรัมย์เลยอ้าวเหรอฮะไปบุรีรัมย์ไปงานหรือว่าไปเล่นน้ำสงกรานต์ไปงานด้วยฮะอ๋อครับอันนี้เป็นซองมาจากหลวงพ่อเขียนมาซองมาจากหลวงพ่อเนี่ยมันมีอยู่2อย่างคืออะไรอันหนึ่งคือพระป่าอันที่2คือจดหมายจดหมายลูกโซ่อะลูกโซ่หลวงพ่อธรรมโชติว่าครูว่าครูไม่ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ไหมเสียวมากเลยพอถึงหน้าบ้านปั๊บมีซองของพระมาเนี่ยก่อนจะไปผู้เข้าแข่งขันเดี๋ยวต้องนี่ใบอนุโมทนาเขาว่าผมทำบุญไปอะไรวิทับเหรอนี่เขาจะมีใบมาให้นี่ถูกต้องใบอนุโมทนามีชื่อมีอะไรส่งไปที่บริษัทเรานี่อยู่ด้านนี้ครับใครเขาดูผมไม่กล้องไว้กล้องดูอันนี้จะบอกว่าอันนี้คือถูกต้องเราทำบุญไปแล้วต้องมีใบอนุโมทนาครับด้วยอย่างนี้ตามหลักสูตรเลยคุณชูเกียรตินะชูเกียรตินี่เห็นไหมเขาเขียนไว้แล้วนะอนุโมทนาสาธุร่วมบริจาคมา15บาทพุทธังเอาสตังค์ไป15บาทไปนี่ให้เลยเหรอ 1,500 อ๋อเขาเขียนว่าไงพุทธังอะไรพุทธังเอาสตังค์ใส่ตู้ธัมมังเอาสตังค์ใส่ตู้สังฆังเอาสตังค์ใส่ตู้หลวงพ่อมาอยู่ทุบตู้ใส่สตังค์ออกหลังวัดไปแล้วโยมแต่นี่ถูกต้องนะฮะอันนี้ไม่ได้สมัครอะไรมาอนุโมทนามาด้วยครับอันนี้นะฮะเป็นจากทางบ้านเขาส่งอีเมลมานะครับอีเมลอีเมลหรืออีเมลอะไรอีเมลฮะคุณวรวิทย์ครับอามอหรือคุณวิทย์ครับหรือเต็มเต็มคุณวิทย์ฐานโอ้ยไม่มีเลยบ้าอะไรชื่อวิทย์ฐานวรวิทย์อามอคงนามสกุลเขาเนี่ยอามอโอ้เขาบอกว่าเขามีความสามารถอยากจะเข้ามาแข่งยิงยางวงดับเทียนในรายการเราไม่ใช่เราเคยมียิงไอ้นี่กระป๋องเบียร์อันนั้นไม่มีแชมป์ของเราไม่มียางวงดับเทียนไม่มีแชมป์เรามียิงยางวงไงมียางวงอันนี้ยิงใส่กระป๋องใช่ผมก็เลยดูแม่นมากนะคุณต๋องเนี่ยคุณต๋องเป็นแชมป์อยู่ก็เลยไปทดสอบฝีมือดูเป็นไงเฮ้ยก็พอใช้ได้เทียนเนี่ยนะเทียนเนี่ยนะมันต้องแม่นจริงๆใช่มันคือเป็นความสามารถ2อย่างผสมกันนะเราเคยมียิงกระป๋องใช่ไหมเอาหนังยางวงเนี่ยยิงกระป๋องให้โดนกระป๋องใช่ไหมเฮ้ยอันนี้ผมว่ายากกว่ายิงกระป๋องเลยเนี่ยยากกว่าแม่นมากเลยมันเทียนลูกขนาดนี้กระป๋องมันลูกขนาดนี้อันนี้เทียนมันแบบนิดเดียวต้องให้ต้องดับอ่ะก่อนจะไปดูฝีมือเขาไปพูดคุยกับเขาก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเรียนเชิญเข้ามาเลยไปพบกับเขานะครับคุณวรวิทย์อามอหรือคุณวิทย์ครับเชิญวิทย์นะฮะโอ้โหเตรียมมาเลยเตรียมมาพร้อมเตรียมอะไรเตรียมอะไรเตรียมอะไรหนังยางหนังยางไหนโอ้นี่เตรียมพร้อมเลยเอ้ามือสั่นมือสั่นอันนี้หนาวหรือตื่นเต้นมาตื่นเต้นตั้งแต่ที่เรามาถึงรายการเราแล้วเขาตื่นเต้นจริงนี่ชุดเราสุดหรือยังเอาบ้าออกทีวีเนี่ยคือไม่ได้ก็คือไม่ทันได้เตรียมตัวครับผมไม่ทันเตรียมตัวเลยทำไมรายการโทรมาปุ๊บคือตีตัวมาปั๊บเลยครับคือมาตีตัวมาจากไหนอ่ะจังหวัดอะไรเชียงรายนะครับอ๋ออยู่เชียงรายเป็นคนเชียงรายเป็นกำเนิดเลยเอ้ยเชียงรายนี่แสดงว่าสงกรานต์มาแล้วเนี่ยอะไรครับพี่แม่สนานเป็นไงสนุกไหมอยู่ได้เต้นเหรอได้เต้นได้สงกรานต์ไหมได้สงกรานต์ไม่ได้เล่นไหมครับคือซ้อมเนี่ยครับซ้อมอย่างเดียวเลยจริงไม่ได้เล่นสงกรานต์เลยไม่ได้เล่นเลยครับสาบานสาบานเฮ้ยก้าววันนี้ตายรถชนตายเลยนะเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเลยเขาซ้อมเพื่อมารายการเราใช่ใช่รถสกีก็ได้มั้งสงกรานต์ไม่เป็นไรเฮ้ยมาใครวันนี้มาคนเดียวเลยคนเดียวเลยไหมมาคนเดียวเลยมีพี่สาวอยู่มาคนเดียวมีพี่สาวมาเฮ้ยเพิ่งมาเชียงรายมาคนเดียวนะครับมาอย่างเชียงรายแล้วพี่สาวอยู่กรุงเทพสาวอยู่กรุงเทพอ้าวทำไมพี่อยู่กรุงเทพอ่ะ
ไม่รู้จะตอบยังไงก็เขามาทำงานในกรุงเทพถามนิดนึงทำไมถึงหันมาหัดยิงไอ้ยางวงนี่แล้วก็ไปดับเทียนเออคือมีแชมป์ไงครับผมอยากแหวกแนวมากกว่าเป็นกระป๋องถ้าเป็นเทียนมันความยากมันจะมีเยอะกว่าเป็นกระป๋องอู้เป็นกระเมืองอู้เป็นกระเมืองถ้าเป็นกระป๋องมันจะง่ายกว่าถ้าเป็นเทียนมันจะยากเพราะว่ามันต้องจุดยิงดีไฟเปลวไฟของมันเฮ้ยเดี๋ยวไหนลองยิงให้พี่ดูดิลองยิงอะไรยิงโอเคนะผมยิงให้โดนไปนี่นะโอเคไหมยางมันกระเด็นไปนู่นเปล่าเดี๋ยวนี่ไม่เป็นไรเอานี่แหละเดี๋ยวหาอะไรบังนะเอ้ยเอาหน้ามาบังหน่อยไอ้เนี่ยเหตุผลไอ้เนี่ยไม่เคยช่วยเลยมีเหตุผลก็ไปโดนดาราเขาเอาเนี่ยบังไว้แต่จริงแล้วว่าให้ยิงโดนแว่นเนี่ยได้ไหมถ้าเกิดแม่นจริงๆยิงเข้าแว่นเลยให้โดนแว่นถ้าโดนแว่นคุณก็ไม่เป็นไรถูกไหมใช่มีตัวอย่างจุดเลยพี่จุดเลยน้องยิงยังไงยิงเทียนให้โดนเลยยิงเทียนให้โดนเลยเอานี่หันมางี้เร็วเร็วนี่พี่ตรงนี้นะเร็วเร็วโอ้โหอะไรเป็นไงพี่แม่นดีว่าหรือว่าแม่นไหมหรือว่าแม่น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 นะแม่นนะใช่ไหมเลยนะเขาอยู่ใกล้อะดิเมื่อกี้เขาใกล้มากเลยใกล้มากมีระยะพี่ตั้งกติกาด้วยนะ15เมตรยางตกไป2รอบเดี๋ยววันนี้เอางี้นะระยะ2เมตรนะให้เวลา1นาที60วินาทีฮะ1นาทีทำให้ได้เตรียมกี่เทียน10เล่ม10เล่มดับ10เล่มไปไหม1นาทีครับผมอยากได้อะไรถ้าเกิดทำได้แอร์ครับผมเหรอโอ้ยไม่มีแอร์ไม่มีเยอะแยะแอร์นะได้ครับนี่ไงเครื่องปรับอากาศมูลค่าประมาณ 15,000 นะฮะตัวนี้นะครับถ้าหากว่าใน1นาทีคุณสามารถดับเทียนได้10เล่มครับนะคุณจะได้อันนี้ไปครับแต่ถ้าไม่ถึงนะถ้าไม่ถึงมีเลยใช่มาถ้าทำไม่ถึงพัดลมไอ้น้ำพัดลมไอ้น้ำที่ทำอันนี้เย็นอันนี้เย็นเลยอ่ะทำไมเย็นให้ถีบอันนี้นะพอปาดนะไอ้หีไหนลองที่ลองเย็นทำเย็นเย็นมากตกลงเขาคงชอบอันนี้แหละพี่ครับอันนี้รับไปเลยไม่ต้องแข่งโอเคงั้นผมกลับแล้วเหรอโปรโมทมอบให้อีก 3,000 บาทใช่นะครับเรียบร้อยเดี๋ยวเตรียมของก่อนแล้วกันนะเอ้ยของไม่เก็บของไม่เก็บโอเคของไม่เก็บก่อนน้องวิทย์รอดีนะมาของนะเตรียมของเดี๋ยวเราจะให้ลองกันด้วยนะฮะว่าจริงๆแล้วยิงหนังกระติกนี่มันยิงยากนะตอนนั้นเคยมายิงกระป๋องกันเฉพาะยิงกระป๋องให้กระป๋องโดนกระป๋องแล้วกระป๋องล้มนี่ก็โอ้โหมันยากใช้แรงพอสมควรแต่นี่เมื่อกี้เขายิงแม่นนะอาจจะไม่ต้องแรงมากแต่ว่าต้องใส่ความแม่นมันต้องโดนความแม่นต้องโดนแบบปลายเทียนจริงๆตรงไส้เทียนเลยจะเลยเงี้ยมันถึงจะนั่นได้เดี๋ยวเชิญทางด้านนี้ครับเชิญครับครับมาแล้วเห็นแล้วเรียบร้อยแล้วนี่นะคุณระยะ2เมตรนะครับจนถึงระยะที่เขายืนนะเรามีไม้ขาวๆเอาหัวรองเท้าแตะได้อีกเดียวครับไม่ใช่ข้างนี้นะไม่ใช่เข้าไปอย่างนี้นะไม่ได้คือเข้าไปอย่างนี้นี่ติ๊กอยู่นี่เตะเสยนี่เลยนะผมบอกให้นะขอเหยียบไม่ได้ต้องอย่างนี้นะไม่ได้เอาหัวรองเท้าให้ดาราลองยิงก่อนไหมดาราลองยิงดูก่อนลองยิงดูก่อนโหดับอันนี้แบบว่าเฮเลยนะพี่วิ่งไม่ได้ไม่เฉียวเลยไม่คือมันยิงไปแล้วมันจะแฉลบมันจะอะไรอย่างนี้พี่ขอใช้แบบนี้ได้ไหมคะได้มันยางนั่นไงตาก้องเกือบดับเฮ้ยมันไกลนี่หนูประดิษฐ์ใส่มือตัวเองยากเลยเนี่ยเดี๋ยวดับอันนี้ได้แอร์เลยนะลงดิบเข้าหน้าเลยดับอันนี้ได้แอร์เลยนะดับโดนนึงได้แอร์อุ้ยยากตอนนี้เป็นตาของคุณวิทย์ไม่เราให้ดูเลยใช่ไหม
ถือว่าเขาซ้อมไปแล้วนะเราเห็นความสามารถเขาแล้วนะฮะแม่นยากไหมยากไหมยากมากยากนะยากนะยากนะโอเคให้ผมชั่วโมงนึงมันจะดับหมดเปล่าคุณมีเวลา60วินาทีทำให้ได้10เล่มนะเดี๋ยวพวกเราดูเป็นสักขีพยานนะฮะตรงนี้ถ้าเขาทำได้ได้แอร์ได้แอร์ราคา 15,000 บาท 15,000 ขอให้โชคดีขอให้โชคดีคุณจะเริ่มทางไหนฝั่งไหนเนี่ยจะเริ่มทางไหนเริ่มจากฝั่งนู้นหรือเริ่มจากฝั่งนี้เอาฝั่งนี้เหรอฮะเอาเขาจะเริ่มจากฝั่งนี้แล้วไล่ไปทางนู้นนะได้เลยข้ามอันได้นะคุณนะแต่เทียนต้องดับโดยที่ตัวเทียนยังอยู่บนนี้นะเปลวเทียนดับเฉยๆนะพร้อมไหมครับพร้อมเริ่มครับไปแล้วโอ้โหโดนนะแต่ว่าไม่ดับนะเอาแล้วครับเวลาผ่านไป5วินาทีเอาแล้วครับโดนตากล้องเรานะเอาแล้วครับยังไม่ดับครับพอถึงเวลาจริงๆไม่ดับมาเอาดิเอาละครับ15 วินาทีนะครับตอนนี้ไม่ใช่ง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมยิงเทียนให้ดับเพราะว่าเป้ามันเล็กกว่ากระป๋องอีกนะครับไม่ทราบว่าคุณวิทย์จะทำได้หรือเปล่าเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาชมพร้อมๆกันครับพร้อมเริ่มครับไปแล้วโอ้โหโดนนะแต่ว่าไม่ดับนะเอาละครับเวลาผ่านไป5วินาทีเอาละครับโดนตากล้องเรานะเอาละครับยังไม่ดับครับพอถึงเวลาจริงๆไม่ดับมาเอาดิเอาละครับ15วิผ่านนะครับตอนนี้เพิ่งดับไป1อันเท่านั้นเองนะครับมีเวลา60วิตอนนี้20วิผ่านครับ20วิผ่าน25ผ่านแล้วผมว่าไม่ทันนะวันนี้นะไม่ทันแน่30วิผ่านครับ30วิผ่านไปแล้วตอนนี้นะครับ35วิจะ40วิแล้วเอา2ครับ2ครับโดนแต่ว่าโดนแต่ไม่ดับอะไรเลยอ่ะ45วิผ่านไปดับยากอ่ะเอ้าก็ต้องดับยากสิอันนี้มีรุ่นต้นไม่ดับด้วยนะงาน50วิ5 4 3 2 1หมด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 เวลาหมดเวลาดับไม่เสียเอาอีกทีไหมเอาอีกทีไหมเอาใหม่นะเอาใหม่นะโอเคโอเคจุดจุดจุดถือว่าซ้อม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 ให้โอกาสเขาทีนึงตื่นเต้นใช่ไหมตื่นเต้นพี่รู้เฮ้ยเอาพี่ไปยืนข้างข้างเคียร์ไหมเอาพี่ไปยืนข้างเคียร์สาวพี่สาวเอาไหม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 เอาพี่ไปพาไปเลยไปพาไปเอาพี่มายืนเอาพี่มายืนเคียร์นี้มันจะได้แบบรู้สึกนะพี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรพี่ครีม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 หมายว่าครีมที่จับน็อตอะไรเงี้ยเหรอฮะเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเอาคิมเคลียร์น้องไว้นะเคลียร์น้องไว้นะชื่ออะไรนะครับพี่นะครับมาเอาเคลียร์ที่เอาคิมยืมมานี่ยืมนี่พร้อมป่ะพร้อมป่ะพร้อมป่ะตั้งใจดีเฮ้ยมองหน้าพี่ก่อนให้กำลังใจน้องบอกว่าบอกพี่ว่าเดี๋ยวผมจะทำให้ได้ครับพี่สาวครับเดี๋ยวผมจะทำให้ได้ครับพูดเหนือพูดเหนือพี่สาวครับพี่เดี๋ยวผมย้ายให้ได้นะครับเพื่อแอร์ไปติดบ้านเราครับผมก็แล้วบอกเขาสิแอร์ไปติดบ้านเราเพื่อเอาแอร์ไปติดบ้านครับแล้วพี่ตอบเนาะพี่ขออวยพรให้น้องย่าได้โอเคเอาเย็นหมดแล้วครับเร็วโหดเฮ้ย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 เป็นใช้ได้นะโอเคนะรอบรอบรอบหายแล้วครับมาแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหไม่แย่เชื่อนะไม่ได้แล้วเนี่ยผมถือว่าไม่ได้เลยนะเนี่ยโอ้แย่เลยอ้าวโอเค40วิผ่านนะครับคือมันต้องแม่นมากเลย45วิผ่านครับตอนนี้20วิอันนี้ต้องโป๊ะโป๊ะโป๊ะแล้วโอเค90วิผ่านครับ5เอ้ย3 2หมดเวลาแล้วถือว่าเต็มที่นะพอเราจะเตี้ยนะแต่ว่ามันยากยากยากไหมยากไหมถือว่า
แต่ตอนอยู่ที่บ้านทำได้ดีกว่านี้ป่ะครับผมเพราะอะไรอ่ะรู้ไหมเพราะว่าที่บ้านคือไม่มีกองเชียร์เยอะแล้วอ๋อไม่มีกองเชียร์เยอะวันนี้ตื่นเต้นพี่สาวปลอบน้องหน่อยอบไหล่น้องไว้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ซื้อให้เองเดี๋ยวพี่ซื้อให้เองขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่บอยมาให้พี่ไปเราไปซื้อแอร์กันไม่มีกระป๋องนี่ก็เรียนอยู่แล้วพี่เฮ้ยแต่วันนี้ถึงเขาพลาดไปไปไอพี่อยากจะบอกกับวิทย์นะครับว่าให้เขากลับมาแข่งขันมาท้าแข่งกระป๋องดีกว่าแต่ยิงกระป๋องต้องโดนแรงใช่อันนี้เขาอาจจะโดนไม่แรงอีกว่าผมโชว์กระป๋องให้ได้ไหมครับเอากระป๋องตั้งให้ผมจะโชว์กระป๋องได้เฮ้ยนี่กระป๋องนี้กระป๋องนี้มากระป๋องนี้ยิงให้ล้มเลยอ่ะสอนกันได้ไหมได้ทำยังไงก็ได้ถ้าล้มเลยเอาละดอกนี้เอาไว้ดอกนี้เล็งดีๆนี่ถ้าคนล้มนี่ให้เขาไม่ได้น้องถ้าน้องทำล้มได้พี่ให้แอร์เครื่องหนึ่งพี่ให้แอร์เครื่องหนึ่งเลยต้องยิงมินยิงว่าแผลแรงอ่ะหนักสุดอ่ะข้างบนข้างบนเนี่ยที่สุดในชีวิตอ่ะแรงที่สุดอ่ะเอาที่แรงเลยอย่าไปรอดครับพี่ไม่ว่าไม่ว่าพี่พูดไอ้เด็กเฮ้ยบอกพี่สาวอ่ะพี่ผมได้แล้วพี่ผมลงซื้อแล้วผมได้แอร์แล้วพี่ไปลงซื้อแอร์แล้วผมทำจริงปะเนี่ยไอ้จริงเฮ้ยเกี่ยวกับเกมอันนี้ต่างหากส่วนตัวนะเอาไม่เกี่ยวกับเกมเพราะว่าเขาเฮ้ยหารดีหารหมดนี่ดิว้าร่วมกันเฮ้ยไม่เกี่ยวกับเกมเดี๋ยว15,000เพราะว่าเขามีชนะใจพวกเราไงใช่โอเคถือว่าได้แอร์ไปนะครับขอบคุณมากน้องครีมด้วยแล้วก็น้องวิทย์ด้วยนะครับขอบคุณครับถือว่าสนุกสนานกันมายิงหนังติ๊กก็เหมือนง่ายๆนะแต่มันยากนะมันยากแต่สุดท้ายยอมแพ้ในความพยายามของเขาในความมุ่งมั่นที่จะแอร์กับเชียงรายให้ได้ทั้งหนึ่งก็เขียนจดหมายมาว่าจะยิงเทียนสุดท้ายมายิงแล้วตอนขามารถบกสไงตอนขามารถบกสขากลับนี้ต้องเช่ารถกระบะแล้วนะโอเคแอร์ไปค่าเช่ารถกระบะ18,000ไปนะกูตายแล้วไม่น่าเลยเอาช่วงนี้เรามีคลิปพันหน้านะครับจากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใบไวครับเจ๋งครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงคลิปพันหน้าครับวันนี้ต้องมาอยู่ที่เทศบาลตำบลวิหารแดงจังหวัดสระบุรีครับท่านผู้ชมครับมีอีเมลมาหาต้องครับจากคุณเสน่ห์ครับเขาสามารถใช้ลวดตัดสังกะสีได้ครับท่านผู้ชมลวดเส้นเล็กๆนี่มันคมขนาดตัดสังกะสีขาดขนาดนั้นเลยเหรอครับเดี๋ยวพักสักครู่เราค่อยกลับมาดูกันครับว่าเขาจะตัดขาดและคมขนาดไหนพักสักครู่ครับ